ม่อมปีดูเดียวกันเลยเดียวกันเองชื่อพี่รักมาเร็วมาเร็วในการเร็วไม่ต้องข้ามให้โทรศัพท์ได้เลยมีน้ำป่าฮะขาตัดนี่ว่าจะหมดแล้วพี่ซื้อตรงนั้นเลย25บาทอะไรวะเนี่ยใช่ไหมดูจืดจะถึงแล้วครับเป็นหน้าตาถึงแล้วเขาแหลมอะไรนะสันหนอกกลัวใช่ไหมใช่แล้วเราใช้เวลาเดินทางตั้งแต่เก้าโมงครึ่งตั้งแต่เก้าโมงครึ่งบ่ายสามถึงบ่ายสามห้าชั่วโมงครึ่งพอดีครับฟอกว่าเป็นสันหนอกเป็นรู้ไหมเดี๋ยวเราเข้าทางไหนชิบหายสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงที่กางเต็นท์แล้วแล้วก็เลยเดินมาจุดชมวิวก่อนนะครับบอกเลยครับสุดติ่งกระดิ่งแมวนะใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมงนะเพื่อมาเป็นผู้พิชิตสันหนอกวัวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีเอ้ยกาญจนบุรีเอ้ยกาญจนบุรีถูกแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังฮะผู้พิชิตสันนอกกลัวนะครับยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางครับ1767เมตรอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม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 มันเย็นมากครับสภาพอากาศตอนนี้4โมงครับเย็นมากแล้วก็มีเมฆตามภูเขานะครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่เมฆเรียกว่านะหมอกหมอกหมอกตามภูเขาต้องฟังเยอะครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับนั่งนะครับแต่คิวแต่กินครับเอาอีกไหมครับพอแล้วครับนี่ครับวันหลังชวนไปง่ายๆหน่อยรูมเลยนะถ่ายโพสต์สวัสดีจ้าสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้เรากำลังทำภารกิจนั่งรอนั่งรออะไรวะสีนั่งรอแสงวันนี้ค่อนข้างจะอะไรวะเมฆเยอะนะหมอกหรือเมฆไม่รู้อะแสงพระอาทิตย์ตกดินอยู่ฝั่งนู้นถ่ายทำให้เราถ่ายเขาอะไรนะสันนอกสันนอกใหญ่ใช่ไหมสันนอกบัวใหญ่ตัวพ่อมันต้องรอแสงตอนนี้แสงกำลังจะลงตอนนี้เรารอมาประมาณ180ชั่วโมงแล้วจะ5โมงเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำอาหารเมนูรสเด็ดวัตถุดิบนี่สุดยอดอะผมไปเดินทางมาแล้วก็แม่งแล่มาตามทางบอกเลยเดี๋ยวจะไปทำอาหารแบบอยู่บนเขาที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะพรีเมียมให้กินนะรูเมท
ระดับกรูมิ่งปัญหาวัสดุชั้นเลิศนะเรามาตามหาที่สันหนอกสันหนอกวัวนะแล้วผมวันนี้ก็ซื้อนั่นมาด้วยใช่ปะสันหนอกวัวใช่ไหมไปแต่ไม่รู้ว่ามันจะเสียหรือเปล่าครับผมไม่ได้แช่ตู้มาดีชั่วโมงวะไม่ได้แช่อะไรเลยครับตั้งแต่เช้าจนตอนนี้สิบชั่วโมงกว่าแล้วไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่าเห็นยอดเขาตรงนู้นไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินขึ้นไปดูครับคาดหวังว่าจะเจอกับหมอกพร้อมกับแสงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วตอนนี้เหนื่อยล้ามากโคตรเหนื่อยบอกตรงแบกกระเป๋าคนละ15กิโลไม่เท่าแบกเธอตอนนี้ผมนั่งคุยกับอะไรเนี่ยต้นหญ้าต้นเดียวจริงมีเนื้ออยู่2ชิ้นคือจะเอามาทำทอดเป็นสเต็กไอ้จัดแต่ไม่มีเครื่องปรุงนะใส่มากแล้วมาแล้วก็ซอสพริกไอ้ผงก็มากเลยนะสเต็กเนื้อที่จะมีซอสพริกสเต็กเนื้อซอสพริกกับผงมากๆนะโอ้โหนี่เป็นสเต็กเนื้อน่ากินไหมทุกคนฮะเสร็จแล้วอะไรวะเนื้อย่างสันนอกวัวใช่หรอสันนอกวัว2ชิ้นนี่ชิมก่อนไอ้สัตว์เขาเห็นทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยไม่มีมีสัตว์สเต็กมือฉีกเนี่ยมันแรงเนี่ยหุ่นเจ้าไอ้สัตว์อร่อยมากเนี่ยขอกินหนึ่งเนี่ยเนื้อแม่งติดมันเลยกลิ่นเนื้อยังมีอยู่เลยไม่มีเครื่องปรุงยังอร่อยหุ่นเจ้าผ่านตอนนี้เรากำลังตามล่าช้างเผือกที่สันนอกกลัวแล้วคนเดียวกันกาญจนบุรีมันตามหาช้างเผือกนี่สัตว์เฮ้ยเอาดูหน่อยพร้อมที่จะนอนแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เจอกันนะครับตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ครับผมราตรีสวัสดิ์แล้วเจอกันครับหน่อใหญ่คือหน่อใหญ่หน่อใหญ่สมชื่อตอนนี้ตอนเช้าครับประมาณ6โมงครึ่งเราเดินมาที่หนอกใหญ่นะทุกคนนะที่มันจะมีหนอกเล็กกับหนอกใหญ่เมื่อวานผมถ่ายหนอกเล็กไปแล้วแต่วันนี้อยากเห็นพระขึ้นอาทิตย์ขึ้นโอ้พระขึ้นแล้วเห็นอยู่หนอกใหญ่ครับเดินมาก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่บ้างดูดิเดี๋ยวไม่ดูบรรยากาศรอบข้างก่อนนะตอนนี้ยังขึ้นไม่ถึงหนีไปไหนหนีไปกันเองเหรอหนีไปที่เขาเขาไม่เปิดเราไปตกเขากดได้ป่ะบาย
บายสันหนอบัวครับทุกคนนี่ปลาฮะเรากำลังจะเดินทางลงนะครับตอนนี้9โมงแล้วนะครับเจอกันทริปหน้าระหว่างทางลงครับจากเรานั่งพักมา2นาทีฮะเราต้องไปเผชิญกับเนินหมาถอยอีกแล้วฮะตอนลงจุดเริ่มต้นของเนินหมาถอยครับน่าต้องหันหลังลงพันเดินมาถอยไปแล้วครับดูเหงื่อดิสุดยอดระยะทางประมาณ400เมตรเองนะคือโหดมากนะตรงเดินมาถอยนะบรรยากาศน่าร้องเพลงมากทุกคนฉันมาทำอะไรที่นี่แม่งโคตรเหนื่อยเลยสัสโอ้โหสุดยอดครับตอนนี้ลงมาประมาณกี่กิโลแล้วเพื่อน4กิโลจะเกือบ4กิโลแล้วครับเลยหมาถอยมาแล้วสุดยอดอ่ะแม่งเหนื่อยมากครับแนะนำว่าถ้าแบกของเองนะไม่ควรเกิน7กิโลอ่ะกำลังสบายสบายนะ15กิโลมันหนักเกินใครพามาวะใครเป็นคนต้นคิดยังไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้